ึงแล้วครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันก็สำหรับจุดนี้นะครับคือฟาร์มกล้วยไม้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมฟาร์มกล้วยไม้ที่บ้านแพรวนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ที่ริมคลองดำเนินสะดวกแบบนี้นะฮะส่วนนี้นะครับเป็นสวนของคุณลุงแย้มนะครับที่บ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครก็การมาชมที่นี่นะครับก็เป็นการพามาของอาจารย์สมศักดิ์ทองคำนะครับที่สวนแช่มชื่นนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะฮะก็นี่ครับเป็นกล้วยไม้ที่เขาตัดในเช้านี้เองนะฮะเตรียมจะส่งไปขายนะครับการมาที่นี่ต้องติดต่อล่วงหน้านะครับเพราะว่าทางฟาร์มเนี่ยเขาจะได้จัดการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าถ้าช่วงที่เขาทำงานอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้ามาชมได้นะครับก็ถ้ายังไงก็ต้องติดต่อทางอาจารย์สมศักดิ์ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้โทรนัดกับทางสวนนะครับแล้วก็พาพวกเราเนี่ยนั่งเรือมาเที่ยวได้นะครับตกต่อหัวต่อคนก็450บาทนะครับแต่ไม่ได้เที่ยวที่นี่ที่เดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นอีกก็จะมีพวกสวนลำไยด้วยนะครับสวนองุ่นด้วยแต่นี่จะเป็นที่แรกนะครับสวนกล้วยไม้ของคุณลุงแย้มเที่ยวฟาร์มกล้วยไม้แบบนี้นะครับก็ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะครับว่ากล้วยไม้เนี่ยเขามีอยู่3สายพันธุ์หลักๆนะครับในสวนนี้นะฮะที่เราจะได้ชมกันแล้วแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นสีนั้นสีนี้ลวดลายต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นความหลากหลายในสวนนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีที่นี้อันนี้เราคงจะเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่มีหลายดอกเลยฮะที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็สีแบบแปลกที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบางชุดเนี่ยกล้วยไม้บางตัวเนี่ยเขากลายพันธุ์ด้วยนะฮะแล้วก็ได้สีรูปร่างที่แปลกออกไปก็มีนะฮะตั้งโชว์อยู่ไม่มีชื่อครับแล้วเวลามาต้องเรียกยังไงติดต่อยังไงอะไรอย่างงี้แขกจะมาบอกว่าคนนั้นน่ะชื่อคนนู้นส่วนลุงแย้มส่วนลุงแย้มส่วนลุงแย้มนามสกุลสีสงครามคุณทองแย้มการจะมาเที่ยวนี่ต้องติดต่ออะไรยังไงครับติดต่อผ่านอาจารย์สมศักดิ์ทองคำเขาก่อนจะเข้าต้องรู้ก่อนว่าเขาเตรียมตัวยังไงพร้อมไหมที่จะรับยังสวนเขาบางทีไม่ว่างไงไม่ว่างอย่างเนี้ยผมเนี้ยพออาจารย์แจ้งมาผมก็รีบตัดไม้นอกตัดไม้นอกก่อนต้องตัดให้เสร็จเขาต้องทำงานของเขาก่อนอันนี้เป็นรถจะมาเอาแล้วไงต้องมีการเป็นที่ใช่ใช่ครับจู่ๆมาเนี้ยเขาไม่ให้เข้าหรอกแล้วผมเสียส่วนเป็นค่าเข้าคนไทย20บาทคนต่างชาติ40ใช่ไหมครับ40แล้วเข้ามาในนี้เนี้ยขายปลีกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยไหมขายทุกต้นก็คือสอบถามได้ว่าต้นไหนราคาใหญ่ต้นไหนหิ้วออกมาตีราคากันเลยถูกกว่าข้างนอก3เท่าเราคนสวยจะได้ตรงนั้นไงแล้วแต่คนที่มาดูชอบครับแต่ผมส่วนมากจะเป็นต้นนี้นะตัวนี้ไปเยอะต้นนี้จะสวยมากต้นนี้อะอันนี้ชื่อว่าลิตเติ้ลครับลิตเติ้ลมันเป็นหวายแคะมันจะดกมันมีกลิ่นดกมากก็คือกำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบไงแล้วต้นนี้ท้องตลาดยังน้อยมากก็ได้หวายทำท้องตลาดแล้วนี่ในส่วนนี้มีกี่พันกี่ชนิดนะครับตอนนี้ที่แบบนักท่องเที่ยวจะได้ชมโดยปกติแล้วนี่หวายแต่คุณหวายก็มีเป็นไม้ส่งนอกก็เป็นพวกเขียวไม่มีกลิ่นพวกนี้ไม้ปันตาอย่างนี้นะต้นนี้ไม้ขาวต้นปีซากุระต้นสวีทออกมาก็ต้องมาเลือกแล้วแบ่งเป็น2ตระกูลหลักมันมีในครัวมันจะมีคือหวายกับมะคาราอ๋อมีตระกูลหวายกับมะคาราทั้ง2ตระกูลนี้ถ้าเที่ยวชมก็มีแคทแต่แคทนี่คือตระกูลแคทนะแต่เราไม่ได้ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์แค่สวยงามแล้วก็ขายบ้างแล้วโดยรวมๆแล้วมีสักกี่พันกี่ชนิดนะครับที่แบบว่าเราจะได้เห็นในนี้อ๋อก็3ครับ3สายพันธุ์3สายพันธุ์นี่กี่ชนิดแต่ว่าดอกมันจะหลากหลายมากเลยนี่ที่ผมเห็นหวายก็มีชื่อต่ออีกมันมีชื่ออีกต่างหากน่าจะเกิน10นะที่แบบว่าหลากมันมีชื่อของมันอีกตระกูลเนี่ยหมายถึงตระกูลคือหวายยังไม่หวายขาวหวายแต่ถ้าเป็นรูปแบบของดอกแล้วหวายสีชมพูหลาย10ชนิดเลยว่าไงขาว
อย่างเนี้ยเขียวหยกหวายเขียวหยกม่วงแดงครับครับอ๋อก็จะแยกสีออกไปแต่ละพันธุ์มีสีใช่